ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะยินดีให้บริการกันอีกครั้งค่ะกับห้องสมุดที่ไม่มีวันปิดนะคะสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลาค่ะพบกับเรา2คนดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองเช่นเคยสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับค่ะเราก็เจอกันที่นี่นะคะ www.thaipbspodcast.com หรือว่าตามแอปพลิเคชันต่างๆที่คุณเคยค่ะวันนี้มาถึงตอนที่27แล้วนะคะใช่แล้วก็เป็นตอนสุดท้ายของพระนางประชาบดีโคตมีครับพี่เป็นตอนสุดท้ายนะคะของพระนางประชาบดีโคตมีนะคะซึ่งท่านเป็นพระน้านางเป็นพระมารดาเลี้ยงแล้วก็ตอนนี้ค่ะกับบทบาทสำคัญนะคะคือท่านเป็นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาด้วยนะคะใช่ตอนนี้ก็ถึงตอนสำคัญเลยครับพี่ที่พระอานนท์กำลังกราบทูลอ้อนวอนให้ท่านพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ผู้หญิงสามารถบรรพชาได้เพราะว่าตอนที่แล้วเนี่ยพระอานนท์กราบทูลอ้อนวอนถึง3ครั้งแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงกล่าวยืนยันค่ะไม่อนุญาตถึง3ครั้งแต่พระอานนท์ก็มีได้ท้อใจนะคะอย่างที่บอกว่าอยากให้ได้ฟังกันว่าพระอานนท์นั้นใช้วิธีการอ้างเหตุผลอย่างไรจึงสามารถทำให้พระนางประชาบดีสามารถที่จะบรรพชาเป็นภิกษุณีรูปแรกได้นะคะและนั่นก็คือต้นกำเนิดของภิกษุณีเลยทีเดียวค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าพระอานนท์เนี่ยท่านคือท่านอ้อนวอนท่านโน้มน้าวท่านใช้เหตุผลอย่างไรนะคะกับการเจรจาตรงนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะคะสำหรับรายการห้องสมุดหลังใหม่สำหรับคนที่อาจจะเพิ่งมาฟังใหม่เป็นสมาชิกใหม่รายการของเราเป็นรายการเรื่องเล่าจากหนังสือค่ะอ่านบ้างเล่าบ้างนะคะมีทั้งเรื่องเก่ามีทั้งเรื่องใหม่มีทั้งนวนิยายมีทั้งเรื่องสั้นมีทั้งสารคดีก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้แล้วก็มีช่องทางอื่นๆอีกนะคะหลายช่องทางค่ะครับผมนอกจากทางเว็บไซต์ไทย PBS Podcast แล้วนะครับยังมีแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แล้วก็แอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับทั้งทาง Spotify ทาง Podbeanทาง Google Podcast แล้วก็ทาง YouTube นะครับแล้วก็ทุกช่องทางเน้นย้ำว่าต้องเป็นของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับจะบอกว่าถ้าใน YouTube เนี่ยไม่ได้มีทุกตอนเหมือนอย่างในเว็บไซต์นะคะอันนี้คุณผู้ฟังบางท่านที่อาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมใน YouTube เนี่ยถึงมีเพียงแค่บางตอนก็ต้องบอกว่าใน YouTube นั้นเรามีการเลือกเฉพาะบางตอนแล้วก็ค่อยๆทยอยอัพลง YouTube นะแต่ถ้าเกิดจะฟังทั้งหมดเนี่ยต้องมาที่นี่ที่เว็บไซต์ใช่คือจริงๆ YouTube ในอนาคตก็คงจะมีครบครับแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกว่าทยอยกันลงไปก่อนก็มีเก่าบ้างใหม่บ้างสลับกันไปครับพี่ตอนนี้ใน YouTube เป็นเรื่องอะไรนะคุณจิตรินตอนนี้เลยเป็นนักสืบกาลิเลโอครับพี่นักสืบกาลิเลโอนะคะซึ่งมีประมาณ70กว่าตอนนะคะใช่ครับ4เล่มเต็มๆค่ะอันนี้สนุกมากสามารถฟังค่าเวลาในช่วงของการ work from home ในช่วงของการกักตัวได้อย่างเพลินๆเลยโอ้แล้วก็ช่วงนี้แฟนนักสืบกาลิเลโอติดกันหนึบหนับเลยครับ Subscribe YouTube นี่ได้เพิ่มจากกาลิเลโอนี่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับพี่อืมค่ะก็ฝากคุณผู้ฟังนะคะใครที่กักตัวใครที่อยู่โรงพยาบาลสนามใครที่ไม่สามารถทำอย่างอื่นได้แนะนำให้ฟังห้องสมุดหลังไมค์นะคะเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงแล้วก็อย่างซีรีส์กาลิเลโอเนี่ยคือคุณฟังแล้วคุณจะหยุดไม่ได้อะแล้วมันจะทำให้คุณลืมความเครียดลืมโลกอันวุ่นวายลืมโลกแล้วก็ลืมโรคนะคะครับสามารถที่จะเป็นช่องทางหลีกเร้นทำให้เรามีความสุขสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะมีคน
ีคนคอมเมนต์มาด้วยนะครับพี่ว่าผมพออ่านคอมเมนต์นี้ผมนึกถึงพี่หมีเลยเขาบอกว่าต้องฟังอย่างน้อย2รอบเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าตามเก็บไม่หมดจริงๆอ่ะใช่ใช่มันมีรายละเอียดแล้วมันก็มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะก็นึกถึงสมัยที่เราเรียนหนังสือก็แล้วกันนะคะตอนที่เราเรียนฟิสิกส์จริงๆไม่ต้องถึงขั้นเรียนฟิสิกส์หรอกแค่เรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยก็ต้องอ่านฟังครั้งเดียวนี่งงเลยใช่ใช่เอ๊ะเมื่อกี้อะไรนะแล้ววันนี้เนี่ยหลายเรื่องมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์พื้นฐานนะมันเป็นระดับฟิสิกส์แล้วก็เป็นการประยุกต์เอาไปใช้งานเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะคะครับไม่ต้องแปลกใจถ้าฟังแล้วไม่รู้เรื่องหรือฟังแล้วงงฟังไม่ทันค่ะคนเล่าเองนี่ก็มีอาการเช่นนั้นเหมือนกันนะคะตรงไหนที่จับได้ก็เก็บไว้ครับตรงไหนที่จับไม่ได้ก็ให้ยูกาวะกับคุซานางิอธิบายเอาครับก็สามารถที่จะใช้บริการแบบให้คุ้มค่าเลยก็แล้วกันนะคะกับในช่วงเวลาแบบนี้เอาล่ะแต่ตอนนี้ค่ะเราไปท่องยุคพุทธกาลกันก่อนก็แล้วกันนะคะครับกับเรื่องราวของพระนางประชาบดีโคตมีจากหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะพระอานนท์มิได้ท้อใจกราบทูลถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าหากมาตุคามได้ออกบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่ทรงประกาศแล้วจะสามารถทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลหรืออรหัตผลได้หรือไม่พระเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่าอานนท์มาตุคามออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วสามารถทำให้แจ้งได้ในโสดาปัตติผลสกทาคามิผลหรือแม้อรหัตผลถ้าเช่นนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนามมหาประชาบดีทรงเป็นผู้มีอุปการะมากทรงเป็นพระมาตุฉาที่ทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูพระพุทธองค์มานับแต่วันแรกที่พระพุทธมารดาเสด็จสวรรคตทั้งทรงถวายพระกสิรธาราให้พระพุทธองค์ทรงดื่มจากพระอุระนับแต่ทรงพระเยาว์จนกระทั่งทรงเจริญวัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอทรงประทานพระวโรกาสให้มาตุคามพึงได้ออกบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่ทรงประกาศแล้วด้วยเถิดพระเจ้าข้าหลังจากคำอ้อนวอนของพระอานนท์พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสรับคำขอของพระอานนท์แต่ว่ามีเงื่อนไขและเงื่อนไขนั้นก็คือครุธรรม8ประการดูก่อนอานนท์ถ้าพระนามมหาประชาบดีทรงรับครุธรรม8ประการได้นั่นแหละจะเป็นการอุปสมบทของพระนางครุธรรม8ประการนั้นประกอบด้วย 1. ภิกษุณีแม้จะบวชแล้ว100พรรษาก็ต้องกราบไหว้ภิกษุแม้บวชเพียงวันเดียว 2. ภิกษุณีจะอยู่ในวัดที่ไม่มีภิกษุไม่ได้ 3. ภิกษุณีต้องไปถามวันอุโบสถและเข้าฟังโอวาทจากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือนหรือว่าทุกครึ่งเดือน 4.ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้วต้องปวารณาในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์โดยสถานทั้งสามคือโดยได้เห็นโดยได้ยินโดยรังเกียจคือระแวงสงสัยหรือมีประพฤติกรรมที่น่าเครือบแคลง 5. ภิกษุณีที่ต้องอาบัติหนักต้องประพฤติมานัสในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายหนึ่งปัก15วัน 6.ภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายเพื่อนางสิกขมานา 7. ภิกษุณีไม่พึงด่าไม่พึงบริพาทภิกษุไม่ว่าจะโดยปริยายใดๆและ 8. ภิกษุณีว่ากล่าวภิกษุไม่ได้แต่ภิกษุว่ากล่าวภิกษุณีได้
อันหนึ่งคำว่าปวารณาหมายถึงยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนได้นะคะส่วนที่บอกว่าภิกษุณีต้องอาบัติหนักต้องประพฤติมานัตในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายหนึ่งปักคำว่ามานัตมอม้าสระอานอนหนูไม่หันอากาศต่อเต่าแปลว่านับหมายถึงการนับราตรี6ราตรีภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเศษแล้วเมื่อจะปลดเปลื้องตนจากอาบัติตามธรรมเนียมของอาบัติสังฆาทิเศษจะต้องไปหาพระสงฆ์4รูปกล่าวคำขอมานัตตาอาบัติที่ต้องภิกษุรูปหนึ่งสวดประกาศให้มานัตแล้วภิกษุนั้นจะต้องอยู่ปริวาส6คืนแล้วก็ขออัปพานหรือว่าการสวดรับเข้าหมู่ต่อสงฆ์ครั้นสวดอัปพานแล้วจึงพ้นอาบัติแต่ถ้าปกปิดอาบัติไว้ต้องอยู่ปริวาสก่อนแล้วจึงประพฤติมานัตได้อันนี้คือประการที่5ถ้าต้องอาบัติหนักต้องประพฤติมานัตนะคะคือมีกระบวนการของการที่จะต้องให้หมู่สงฆ์เนี่ยอนุญาตในการที่จะให้เข้ากลับเข้าหมู่ได้อีกครั้งหนึ่งในลักษณะเช่นนั้นส่วนคำว่าสิกขมานาหมายถึงนางผู้กำลังศึกษาหมายถึงสัมมาเนรีหรือสตรีผู้มีอายุยังไม่ครบที่จะอุปสมบทได้สัมมาเนรีนี่รักษาศีล10นะคะส่วนนางสิกขมานาก่อนจะบวชเป็นภิกษุณี2ปีต้องรักษาศีล6ข้อตั้งแต่ข้อแรกปานาติบาตจนถึงวิกาลโภชนาให้รักษาอย่างเคร่งครัดไม่ขาดเลยตลอด2ปีเต็มถ้าผิดหรือว่าทำศีลขาดข้อใดข้อหนึ่งต้องสมาทานกลับไปตั้งต้นใหม่อีก2ปีจากนั้นภิกษุณีสงฆ์จึงจะทำพิธีอุปสมบทให้ในขณะที่สมาทานศีล6ข้อนี้เองค่ะจะเรียกว่าสิกขมานาอันนี้เป็นคำอธิบายนะคะส่วนคำว่ามานัตที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราอาจจะฟังดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการนะคะกระบวนการของการพิจารณาโทษของการกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันในชุมชนสังฆะของพระแล้วก็พระภิกษุแล้วก็ภิกษุณีหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงครุธรรม8ประการที่เป็นเงื่อนไขสำคัญว่าถ้าพระนางมหาประชาบดีทรงรับเงื่อนไขทั้ง8ประการนี้ได้นั่นแหละจึงจะสามารถบวชหรือว่าอุปสมบทได้จากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสกับพระอานนท์ต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์หากพระนางมหาประชาบดีทรงยอมรับครุธรรม8ประการดังที่กล่าวมานี้ด้วยความเคารพโดยไม่ละเมิดเลยตราบจนสิ้นพระชนชีพตถาคตก็จะอนุญาตให้เป็นภิกษุณีอุปสมบทแก่พระนางมหาประชาบดีด้วยครุธรรมทั้ง8นั้นพระอานนท์ท่านก็ทบทวนครุธรรมทั้ง8ประการพอทบทวนจนเข้าใจดีแล้วนะคะท่านก็ออกมาพบกับพระนางมหาประชาบดีแล้วก็แจกแจงอธิบายให้ทรงทราบถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้ารับสั่งพระนางมหาประชาบดีได้ฟังก็ทรงรู้สึกปิติแช่มชื่นขึ้นในทันใดความเจ็บปวดทุกขเวทนาในพระวรกายดูจะหายไปจนสิ้นพระนางก็ตรัสกับพระอานนท์ว่าข้าแต่ท่านพระอานนท์ที่ฉันยอมรับครุธรรมทั้ง8ประการซึ่งเป็นพระพุทธโอวาทนี้ด้วยความเคารพนอบน้อมจะนับถือบูชาไม่ก้าวล่วงเลยจนตลอดชีวิตข้าแต่ท่านพระอานนท์ความรู้สึกปรีดาของดิฉันในขณะนี้นั้นประดุจคนที่ได้อาบน้ำชำระล้างร่างกายแล้วได้รับพวงมาลัยดอกไม้หอม
อย่างดอกอุบลดอกมะลิหรือดอกลำดวนแล้วประคองมือทั้งสองออกรับเอาขึ้นทูลไว้บนศีรษะฉันนั้นเจ้าค่ะข้างฝ่ายพระอานนท์ก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกครั้งพอถวายบังคมแล้วนั่งในที่อันควรพระอานนท์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้พระนามมหาประชาบดีโคตมีทรงยอมรับครุธรรม8ประการและจะไม่ก้าวล่วงไปจนตลอดชีวิตพระเจ้าข้าดูก่อนอานนท์เมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมียอมรับครุธรรม8ประการนี้แล้วบัดนี้พระนางชื่อว่าได้อุปสมบทแล้วพระนางมหาประชาบดีโคตมีจึงทรงเป็นพระภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับพระอานนท์ต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์หากมาตุคามมิได้บวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วพรหมจรรย์จะตั้งได้อยู่นานคำสอนคือพระสัทธรรมพึงดำรงอยู่ได้ 1,000 ปีแต่เพราะมาตุคามออกบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วพรหมจรรย์จะไม่ตั้งอยู่นานทั้งสัตธรรมก็จักดำรงอยู่เพียง500ปีดูก่อนอานนท์ตระกูลใดที่มีหญิงมากกว่าชายตระกูลนั้นจะถูกโจรกำจัดได้โดยง่ายมาตุคามออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยใดพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนั้นจักไม่ตั้งอยู่นานเหมือนดังหนอนขยอกที่ลงในนาข้าวที่สมบูรณ์นาข้าวนั้นย่อมไม่ตั้งอยู่นานเพลียที่ลงในไร่อ้อยที่สมบูรณ์ไร่อ้อยนั้นก็ย่อมไม่ตั้งอยู่นานอันหนึ่งบุรุษกั้นทำนบที่สะใหญ่ไว้เพื่อไม่ให้น้ำไหลออกแม้ฉันใดเราบัญญัติครุธรรม8ประการเพื่อไม่ให้ภิกษุณีก้าวล่วงตลอดชีวิตฉันนั้นเช่นกันดังนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็ได้บวชดังที่ปรารถนาส่วนบริวารที่ตามมาทั้ง500นะคะก็แน่นอนค่ะได้บวชตามไปด้วยพระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธฎีกาให้ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้อุปสมบทพร้อมกันแล้วก็ให้เป็นสัทธิวิหาริณีของพระนางมหาประชาบดีโคตมีสัทธิวิหาริณีก็คือสัทธิวิหาริกในฝ่ายภิกษุณีอันนี้มีคำอธิบายนะคะว่าภิกษุหากได้รับการอุปสมบทต่อหน้าพระอุปชารูปใดก็ให้ถือเป็นสัทธิวิหาริกของพระอุปชารูปนั้นและตามพระวินัยจะกำหนดเอาไว้ว่าภิกษุผู้บวชใหม่ต้องถือนิสัยโดยอยู่กับพระอุปชาอย่างน้อย5ปีเพื่อให้พระอุปชาคือพระที่บวชให้สั่งสอนเหมือนบิดาสอนบุตรพอพ้น5พรรษาแล้วก็ไม่ต้องถือนิสัยอีกต่อไปแล้วก็เรียกภิกษุนั้นว่านิสัยมุตตกะก็คือพูดง่ายๆว่าต้องเคารพเชื่อฟังพระอุปัชฌาย์ที่บวชให้ในกรณีนี้ก็ให้บริวารที่ตามมาทั้ง500ให้เป็นสัทธิวิหาริณีของพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็คือให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีนั้นเป็นผู้ดูแลปกครองภิกษุณีทั้ง500นี้นั่นเองตอนนี้พระภิกษุณีมหาประชาบดีโคตมี
ทรงปรารถนาที่จะทราบถึงหน้าที่ที่ต้องทรงปฏิบัติต่อสัทธิวิหารินีทั้ง500ที่ทรงรับผิดชอบอยู่พระนางจึงเสด็จไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อกราบทูลถามเพราะนี่เป็นบทบาทใหม่แล้วก็เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดมาก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาทรงมีพระมหากรุณาแล้วก็ตรัสกับพระนางว่าดูก่อนพระนางโคตมีขอท่านจงศึกษาในสิกขาบทตามที่ตถาคตได้บัญญัติไว้แล้วเช่นเดียวกับที่ภิกษุทั้งหลายศึกษาอยู่เถิดจากนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีหรือตอนนี้ท่านคือพระมหาประชาบดีภิกษุณีได้กราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโดยย่อเพื่อความเป็นผู้ไม่ประมาทดำรงอยู่ด้วยความเพียรเพื่อมุ่งสู่การพ้นไปจากวัฏฏสงสารในครั้งนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสกับพระมหาประชาบดีโคตมีภิกษุณีว่าดูก่อนพระนางโคตมีท่านพึงรู้ว่าธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดไม่ใช่เพื่อคลายความกำหนัดเป็นไปเพื่อความประกอบมิใช่เพื่อความพรากเป็นไปเพื่อความสะสมไม่ใช่เพื่อความไม่สะสมเป็นไปเพื่อความมักมากไม่ใช่เพื่อความมักน้อยเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษไม่ใช่เพื่อความสันโดษเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่ไม่ใช่เพื่อความสงัดเป็นไปเพื่อความเกลียดคร้านไม่ใช่เพื่อปรารภความเพียรเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากไม่ใช่เพื่อความเลี้ยงง่ายดูก่อนโคตมีท่านพึงทรงจำธรรมเหล่านั้นไว้โดยส่วนเดียวว่านั่นไม่ใช่ธรรมนั่นไม่ใช่วินัยนั่นไม่ใช่สัตถุศาสตร์ดูก่อนโคตมีท่านพึงรู้ว่าธรรมเหล่าใดที่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดไม่ใช่เพื่อมีกำหนัดเป็นไปเพื่อความพรากไม่ใช่เพื่อความประกอบเป็นไปเพื่อความไม่สะสมไม่ใช่เพื่อความสะสมเป็นไปเพื่อความมักน้อยไม่ใช่เพื่อความมักมากเป็นไปเพื่อความสันโดษไม่ใช่เพื่อความไม่สันโดษเป็นไปเพื่อความสงัดไม่ใช่เพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่เป็นไปเพื่อปรารภความเพียรไม่ใช่เพื่อความเกลียดคร้านเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายไม่ใช่เพื่อความเลี้ยงยากดูก่อนโคตมีเธอพึงทรงจำธรรมเหล่านั้นไว้โดยส่วนเดียวว่านั่นเป็นธรรมนั่นเป็นวินัยเป็นสัตถุศาสตร์พระภิกษุณีมหาประชาบดีโคตมีทรงน้อมรับพระธรรมที่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นนั้นทรงภาคเพียรเรียนพระกรรมฐานภายในสำนักของพระพุทธองค์ตั้งใจปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจังไม่ย่อท้อแม้ว่าจะทรงมีพระชนล่วงเข้าวัยชราเพียงไม่นานก็ทรงบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยอภิญญาและปฏิสัมภิทาพระพุทธเจ้าขณะประทับอยู่ท่ามกลางหมู่สงฆ์ในมหาวิหารเชตวันทรงสถาปนาพระประชาบดีโคตมีเถรีไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะคือผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายรัตตัญญูด้วยเหตุที่ทรงบรรลุพระอรหัตตผล
ก่อนภิกษุณีรูปอื่นส่วนพระภิกษุณีทั้ง500ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อได้ฟังธรรมจากพระนันทกะเถระในครั้งที่2คำว่าสัตถุศาสตร์นั้นนะคะหมายถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระนันทกะเถระนั้นท่านเป็นบุตรของพราหมณ์ในเมืองสาวัตถีแล้วก็เป็นศิษย์เอกของพราหมณ์ภาวรีซึ่งเป็นอดีตปุโรหิตของพระเจ้าประเสนที่โกศลผู้ที่มีความเจนจบเป็นอย่างมากในวิชาไตรเพศในส่วนของคำสอนของพระนันทกะเถระนั้นก็เรียกว่านันทโกวาทสูตรนะคะนันทโกวาทสูตรอันนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะในวันที่เงียบสงัดวันหนึ่งท่านภิกษุณีมหาประชาบดีโคตมีเถรีประทับอยู่ในสำนักภิกษุณีณเมืองเวสาลีพร้อมด้วยพระภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์500องค์ทรงตรึกตรองว่าการปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จะไม่ได้ทรงเห็นความทุกข์เราได้กำหนดรู้แล้วตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราได้เว้นขาดแล้วความดับทุกข์เราได้กระทำให้แจ้งแล้วแม้มรรคซึ่งเป็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์เราได้อบรมดีแล้วพระบรมศาสดาเราได้บำรุงดีแล้วคำสั่งสอนของพระองค์เราได้กระทำตามจนสิ้นแล้วภาระอันหนักเราได้วางลงแล้วตัณหาอันเป็นเครื่องนำไปสู่ภพเราได้ถอนแล้วเราออกบวชเพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์นั้นเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับสังโยชน์กิเลสเครื่องผูกมัดใจคนไว้กับวัฏฏะสงสารก็ได้หมดสิ้นไปจากเราแล้วในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสัทธรรมของพระองค์ยังดำรงอยู่นี้ตราบนั้นเป็นเวลาที่เราจะนิพพานเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ว่าภิกษุณีทั้ง500รูปก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันภิกษุณีทั้ง500รูปได้พากันมาหาแล้วก็กราบทูลพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถรีว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพวกหม่อมฉันตามเสด็จพระองค์มาหากพระแม่เจ้าทรงพอพระทัยในพระนิพพานอันเป็นสุขหม่อมฉันทั้งหลายก็จะนิพพานตามเสด็จพระแม่เจ้าพร้อมกันถ้าหากพระบรมศาสดาจะทรงประทานอนุญาตพระมหาประชาบดีโคตมีภิกษุณีจึงเสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุณีทั้ง500รูปข้าแต่พระโลกนาถหม่อมฉันเป็นมารดาของพระองค์แต่พระองค์ทรงเป็นบิดาของหม่อมฉันพระองค์เป็นผู้ประทานความสุขอันเกิดจากพระสัทธรรมให้หม่อมฉันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์จึงทรงเป็นผู้ทำให้หม่อมฉันเกิดพระรูปกายของพระองค์นี้หม่อมฉันได้บำรุงเลี้ยงให้ทรงเติบโตขึ้นแต่กายแห่งธรรมอันน่าเพลิดเพลินในหม่อมฉันพระองค์คือผู้ทรงทำให้เจริญเติบโตหม่อมฉันให้พระองค์เสวยน้ำนมจากซวงอกแต่ก็ระงับความหิวกระหายได้เพียงชั่วครู่หากน้ำนมคือพระสัทธรรมอันสงบพระองค์ทรงให้หม่อมฉันดื่มกินและระงับตัณหาได้โดยเด็ดขาดพระเจ้าค่ะข้าแต่พระบรมศาสดาพระองค์มิได้ทรงเป็นหนี้หม่อมฉันในความรักความผูกพันและการบำรุงรักษาเพราะสตรีที่เป็นพระมารดาของผู้เป็นใหญ่กว่าชนทั้งปวงมีพระเจ้ามันทาตุราชเป็นต้นได้ชื่อว่าเป็นมารดาผู้ทำให้บุตร
ต้องจมอยู่ในห้วงมหันนบแห่งวัฏฏะสงสารแต่พระองค์ทรงช่วยให้หม่อมฉันผู้จมดิ่งอยู่ในห้วงมหันนบแห่งภพทั้งหลายสามารถข้ามพ้นได้แล้วสตรีผู้มีวาสนาจะได้พระนามพระพันปีหลวงนั้นเป็นสิ่งที่ยากแต่สิ่งที่ยากกว่ามากมายเหลือเกินคือการจะได้มาซึ่งพระนามพระพุทธมารดาและหม่อมฉันก็ได้ชื่อนั้นมาแล้วพระเจ้าค่ะความปรารถนาน้อยใหญ่ทั้งปวงหม่อมฉันได้บำเพ็ญแล้วกับพระองค์บัดนี้หม่อมฉันปรารถนาจะทิ้งร่างเพื่อนิพพานข้าแต่พระองค์ผู้ทรงนำให้เกิดที่สุดแห่งทุกข์ขอได้ทรงโปรดประทานอนุญาตเถิดหม่อมฉันขอกราบถวายบังคมพระยุคลบาทขอแสดงความรักดังเช่นที่บุตรจะกระทำเวลานี้ได้มาเห็นพระสิริวรกายอันอุดมด้วยพระมหาปุริสลักษณ์อันประดับด้วยพระรัศมีของพระองค์แล้วจึงขอกราบทูลลาเพื่อนิพพานจากนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีก็ทรงซบพระเศียรลงแทบพื้นพระบาทบ่อมฉันขอน้อมนมัสการพระองค์ขอทรงโปรดเป็นที่พึ่งของหม่อมฉันในการสุดท้ายเถิดต่อไปหม่อมฉันจะไม่ได้เห็นพระองค์อีกแล้วหากโทษในการขอให้สตรีได้บวชจะมีแก่หม่อมฉันขอพระองค์ทรงโปรดงดโทษนั้นเถิดและหากหม่อมฉันได้แนะนำสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายยังไม่ดีพอขอพระองค์ทรงอดโทษข้อนั้นด้วยเช่นกันพระเจ้าค่ะเมื่อพระนางตรัสจบพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสตอบพระนางว่าดูก่อนพระนางโคตมีผู้ทรงไปด้วยคุณความดีไม่มีโทษอันใดที่จะพึงอดให้ท่านเมื่อท่านกล่าวลาเพื่อจะนิพพานตถาคตจักไปว่าใครเล่าจงรู้การที่สมควรจะนิพพานเถิดทว่ายังมีคนพาลบางกลุ่มที่สงสัยในการสำเร็จธรรมะของสตรีทั้งหลายขอพระนางจงแสดงฤทธิ์เพื่อกำจัดความสงสัยของคนพาลเหล่านั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีผู้ทรงสำเร็จวิชา3ปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6กราบถวายบังคมแล้วทรงเหาะขึ้นไปในท้องฟ้าทรงแสดงฤทธิ์มากมายหลายอย่างเช่นทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระภิกษุณีมากมายนับไม่ถ้วนแล้วก็ทรงทำกลับให้เหลือเพียงองค์เดียวทรงเหาะทะลุฝ่ากำแพงภูเขาไปเหมือนกับเป็นพื้นที่ว่างเปล่าทรงดำว่ายในแผ่นดินเหมือนอย่างในแผ่นน้ำทรงเดินไปบนผิวน้ำทั้งทรงเดินจงกรมในอากาศทรงทำให้แสงเรืองรองเกิดขึ้นในขณะนั้นดังพระอาทิตย์ยามอุทัยครั้นแสดงฤทธิ์ต่างๆแล้วทรงเหาะลงมาแล้วก็กราบถวายบังคมแล้วประทับในที่อันควรในเวลานั้นเองพระภิกษุณีเถรี500รูปผู้ทำบุญร่วมกับพระมหาประชาบดีมาแต่อดีตชาติและทั้งหมดได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งสิ้นเมื่อได้รับพระพุทธานุญาตจากพระพุทธเจ้าต่างพากันเหาะขึ้นในอากาศและดูรุ่งโรจน์ราวกับดวงดาวที่โคจรรวมกันเป็นกลุ่มแสดงมหิทธิฤทธิ์หลายอย่างให้คนณที่นั้นได้ประจักษ์แล้วจึงลงจากท้องฟ้ามานั่งอย่างที่อันควรกราบถวายบังคมแล้วกราบทูลลาเพื่อนิพพานพร้อมกับพระมหาประชาบดีภิกษุณีพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอทั้งหลายจงสำคัญการเวลาเพื่อนิพพานเอาเองเถิดพระมหาประชาบดีเถรีทรงกล่าวคำอำลาเป็นพิเศษต
่อท่านพระนันทะเถระท่านพระราหุลท่านพระอานนท์รวมทั้งอุบาสิกาทั้งหลายที่ทรงเคยอบรมสั่งสอนพระนันทะเถระก็คือพระโอรสของพระองค์นะคะพระราหุลก็คือหลานพระอานนท์ก็เหมือนกับเป็นหลานด้วยเหมือนกันเป็นพระญาติที่สนิทกันจากนั้นพระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณาเสด็จมาส่งพระน้านางจนถึงซุ้มประตูวิหารพระมหาประชาบดีและพระเถรีทั้งปวงได้พากันกราบถวายบังคมพระยุคลบาทเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อทุกท่านมาถึงสำนักของตนได้เวลาอันควรแล้วพระประชาบดีโคตมีเถรีทรงนั่งสมาธิเริ่มเข้าฌานตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานแล้วเข้าอากาสานัญจายตนะฌานวิญญานัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานและเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานตามลำดับพระมหาเถรีประชาบดีโคตมีเข้าฌานทั้งหลายโดยปฏิโลมแล้วเข้าปฐมฌานไปตราบถึงจตุตถฌานครั้นออกจากจตุตถฌานแล้วจึงทรงดับไปเสมือนเปลวประทีปที่หมดเชื้อดับไปฉะนั้นพระเถรีทั้งหลายก็พากันดับไปเหมือนไฟสิ้นเชื้อเช่นกันหลังการถวายพระเพลิงพระอานนท์ได้น้อมถวายพระธาตุหรือว่ากระดูกของพระมหาประชาบดีเถรีซึ่งอยู่ในบาทของพระเถรีพระพุทธองค์ทรงประคองพระธาตุนั้นด้วยพระหัตถ์แล้วก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าเพราะสังขารเป็นสภาพไม่เที่ยงพระโคตมีผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่พระภิกษุณีจึงต้องนิพพานเช่นเดียวกับต้นไม้ใหญ่ที่มีแกนตั้งอยู่ถึงจะใหญ่โตเพียงใดก็ต้องพินาศฉะนั้นจงดูเถิดอานนท์แม้จะเป็นพระพุทธมารดาเมื่อนิพพานแล้วเพียงแต่สรีระก็ยังไม่มีเหลืออย่าเศร้าโศกไปเลยคนอื่นๆก็ไม่ควรเศร้าโศกถึงนางผู้ข้ามสาครแห่งสงสารไปแล้วพระนางเป็นบัณฑิตมีพระปัญญามากและเป็นปัญญาที่กว้างขวางทั้งเป็นผู้รู้ราตรีนานกว่าภิกษุณีทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายจงรู้ไว้อย่างนี้เถิดพระโคตมีเถรีเจ้านั้นเป็นผู้ชำนาญในฤทธิพยโสธาและมีความชำนาญในเจโตปริยญาณรู้ทั่วถึงปุพเพนิวาสญาณชำระทิพยจักษุให้หมดจดอาสวะทั้งสิ้นของพระนางหมดสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกพระนางมีญาณอันบริสุทธิ์ในอัฏฐะธรรมะนิรุตติและปฏิภาณเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรจะเศร้าโศกถึงพระนางคติของไฟที่ลุกโพลงเมื่อถูกแผ่นเหล็กทับแล้วต้องดับไปโดยลำดับใครๆก็รู้ไม่ได้ฉันใดบุคคลผู้หลุดพ้นจากกิเลสด้วยดีแล้วข้ามพ้นโอคะคือกามพันธ์
บรรลุอาจารบทแล้วก็ฉันนั้นย่อมไม่มีคติที่ใครๆจะรู้ได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่งมีสติปัฏฐานเป็นโคจรเถิดจงอบรมโพชฌงค์เจ็ดประการแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้และนี่ก็คือเรื่องราวของพระนางปชาบดีโคตมีซึ่งต่อมาก็คือพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีนะคะซึ่งเป็นพระภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธมารดาที่เลี้ยงดูพระพุทธเจ้ามาเป็นพระน้านางแล้วก็เป็นภิกษุณีที่มีฤทธิ์มากนะคะแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธองค์ให้เป็นภิกษุณีที่เป็นเอตทัคคะฝ่ายรัตตัญญูเพราะว่าทรงบรรลุพระอรหันต์ก่อนภิกษุณีรูปอื่นนี่คือเรื่องราวของสตรีท่านที่12นะคะท่านที่12ยังเหลืออีก2ท่านค่ะแล้วก็อีก2ท่านสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องราวของนางอุมมาทันตีและพระนางมัลลิกาค่ะตอนนี้นี่ค่อนข้างจะมีธรรมะแล้วก็มีข้อธรรมค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็คิดว่าคุณผู้ฟังก็คงจะได้ยินได้ฟังคำยากๆไปหลายคำเลยเรียกว่าเป็นตอนที่มีพระธรรมวินัยแล้วก็พระธรรมคำสอนเยอะที่สุดเลยครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการบรรพชาและการให้ทานเนาะพี่เลยอาจจะต้องลงรายละเอียดเยอะหน่อยเกี่ยวกับการอุปสมบทของพระนางเนี่ยเป็นอุปสมบทเนาะเพราะว่าท่านเป็นภิกษุณีรูปแรกเพราะฉะนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์เนาะอย่างเช่นครุธรรม8ประการที่ภิกษุณีเนี่ยจะต้องยอมรับแล้วก็มีคือโอ้คำศัพท์เยอะมากนะคะแล้วก็หลายคำเนี่ยเราแทบไม่เคยได้ยินเลยแต่ส่วนใหญ่พี่หมีก็อธิบายในเชิงตอนนั้นไปแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะปวารณาอันนี้เนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างนะคะหมายถึงการยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนได้มานัทเนี่ยโอ้โหคำนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยมานัทไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่เป็นชื่อคนอันนั้นหมายถึงมานัทที่สะกดด้วยสอเสือนะมานัทอันนั้นหมายถึงจิตใจอ๋อครับแต่ว่ามานัทตัวนี้เนี่ยมอม้าสระอานอนหนูไม่หันอากาศตอเต่าอันนี้แปลว่านับอันนี้ไม่เคยได้ยินแปลว่านับครับหมายถึงการนับราตรี6ราตรีนะคะก็อันนี้เป็นกระบวนการ6คืนคือนับไปเพื่ออะไรเหรอพี่คืออันนี้เหมือนกับว่าเวลาที่ทำผิดจะต้องมีการเปลื้องตนจากอาบัติคล้ายๆกับว่าจะต้องอยู่ปริวาส6คืนเหมือนกับว่าพิจารณาความผิดของตัวเองอะแล้วจากนั้นก็ต้องมีการให้หมู่สงฆ์เนี่ย อนุญาตให้เข้ากลุ่มได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับเป็นถ้าพูดง่ายๆนะเป็นกฎของการอยู่ร่วมกันในสังฆะเวลาที่มีพระภิกษุหรือในกรณีนี้คือพระภิกษุณีคือถ้าทำผิดเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีกระบวนการในการที่จะพิจารณาโทษในการที่จะทบทวนแล้วก็ในการที่จะได้รับการอนุญาตให้พ้นจากโทษแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่สังฆะหรือว่าชุมชนแห่งสงฆ์นั้นได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องถามผู้เขียนคือคุณอาทิตย์ยามเช้าถ้าเกิดว่าดิฉันอธิบายอะไรผิด
พลาดไปตอนนี้อย่าเพิ่งเชื่อซะทีเดียวนะคะเพราะว่าอันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นพระวินัยที่ลึกซึ้งมากแล้วก็พระวินัยในส่วนที่เป็นของพระภิกษุณีเนี่ยปัจจุบันเราก็แทบจะไม่ได้ยินแล้วนะคะเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยถ้าตามสงฆ์ในบ้านเราตอนนี้ไม่ถือว่ามีภิกษุณีนะคะเพราะฉะนั้นฟังเล่มนี้ฟังเรื่องนี้หรือว่าอ่านเรื่องนี้เนี่ยคุณจะได้ความรู้มากมายหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์ทั้งในด้านของสังคมนะคะแล้วก็ในด้านของพุทธศาสนาในด้านของธรรมะในด้านของวินัยโอ้ยเยอะแยะมากมายหลายด้านค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจหนังสือนะคะแนะนำเลยค่ะคุ้มค่าแน่นอน590บาทไปที่เพจสตรีในพุทธการต้นทานแห่งความสุขนะคะซึ่งอันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทางผู้เขียนที่อนุญาตให้เรานำหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะคะอาทิตย์ยามเช้าค่ะเอาละสำหรับอีก2เรื่องต่อไปนะคะเคยได้ยินไหมคะครับนางอุมมาทันตีจำได้ว่านางไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมครับพี่อุมมาทันตีเหรอเป็นมนุษย์สวยด้วยเอ๊ผมไปจำสลับกับใครโอเคผมน่าจะจำผิดพี่ผมถ้าจะจำผิดคนละไปจำผิดกับคนที่ชื่อคล้ายๆกันแบบนี้เหรอแต่ไม่ใช่คนอย่างนั้นนะหรอใช่ครับอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวคุณจิตรินต้องฟังนะคะเรื่องราวอ๋อผมจำไปแล้วผมไปจำสลับกับพระอุมาเทวีอ๋อไม่ใช่อันนั้นของพราหมณ์ใช่อันนั้นของพราหมณ์พระแม่อุมาเทวีนะคะพระองค์เนี่ยเป็นชายาของพระศิวะซึ่งเป็นหนึ่งในสามมหาเทพของศาสนาฮินดูหรือว่าศาสนาพราหมณ์ค่ะนั่นไม่ใช่มนุษย์นะคะนั่นคือเทพแล้วก็เป็นเทพผู้ใหญ่ด้วยเทพผู้ใหญ่ด้วยค่ะมีฤทธิ์มากด้วยนะคะในบ้านเราก็มีวัดพระศรีมหาอุมาเทวีไงคะคนไทยก็เคารพนับถือท่านไปกราบไหว้สวดมนต์อ้อนวอนท่านนะคะครับค่ะจำผิดไปคนละเรื่องเลยอันนี้อุมาทันตีนะคะอันนั้นอุมาเทวีแล้วก็เรื่องสุดท้ายเจ้าหญิงมัลลิกาเรื่องเจ้าหญิงมัลลิกานี่ก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ก็สนุกมากๆเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือห้องสมุดหลังใหม่ซึ่งในช่วงเวลานี้นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชื่นชอบมีความสุขนะคะอยากให้ช่วยบอกต่อค่ะโดยเฉพาะสำหรับคนที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะออกไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ค่อยได้นะคะก็สามารถที่จะมาใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่เพราะว่าที่นี่เป็นบริการของไทย PBS Podcast นะคะฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็มีเรื่องราวหลากหลายให้คุณได้กดฟังกันค่ะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับมีให้ฟังหลากหลายช่องทางทั้งทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชัน Google Podcast Spotify Podbean YouTube นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันของเราเองไทย PBS Podcast แล้วก็ถ้ามีเรื่องจะมาสอบถามพูดคุยกับพวกเราก็ติดต่อกันมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินรวมทั้งแฟนๆชาว YouTube นะครับฟังคลิปไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนั้นได้เลยมีข้อความนะคะข้อความจากคุณลนาบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวีระกมลบอกว่าขอบคุณครับที่จัดรายการดีๆแบบนี้ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วก็เขียนมาบอกเราด้วยให้เราดีใจนะคะขอบคุณมากๆครับคุณจอบอกว่าเป็นกำลังใจให้ครับรักษาสุขภาพด้วยครับโอ้ขอบคุณมากๆครับตอนนี้รักษาดีมากๆเลยครับไม่ใช่คุณจอนะคะคุณจอจำได้ไหมว่าเป็นใครอ๋อจำได้แล้วครับ ท่านรองจอนะคะท่านบิ๊กจอนี่ท่านรองจอท่านบิ๊กจอสวัสดีครับนะคะค่ะถ้าเกิดว่าอยากทราบว่าท่านเป็นใครนะคะเข้าไปในห้องสมุดหลังใหม่ตอนพิเศษ
ตอนที่ปิดท้ายซีรีส์กาลิเลโอนะคะใช่ครับตอนนั้นสนุกมากค่ะเป็นสัมภาษณ์พิเศษนะคะตำรวจที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคุซานางิเมืองไทยก็ว่าได้นะคะนี่แหละค่ะท่านรองจอหรือว่าท่านบิ๊กจอเนี่ยนะคะค่ะคุณสาธิตนะคะคุณสาธิตไม่ว่าอะไรได้แต่ร้องว้าวเพราะว่าอันนี้ประชาสัมพันธ์เรื่องสตรีในพุทธการต้นฐานแห่งความสุขครับคุณนกค่ะคุณนกบอกว่าเพิ่งติดตามค่ะตอนนี้ฟังทุกคืนกำลังฟังผลัดแผ่นดินค่ะโอ้ยินดีมากเลยครับฟังจากช่องทางไหนบอกกันมาด้วยก็ดีนะครับอยากรู้อีกท่านหนึ่งนะคะคุณแหม่มคุณแหม่มมาโพสต์ใน Facebook บุคคลของดิฉันนะคะบอกว่าติดตามห้องสมุดหลังไมค์มาหลายปีแม้ในขณะนี้ก็ยังฟังอยู่สตรีในพุทธการฟังแล้วเจริญสติขออภัยสตรีในพุทธการฟังแล้วเจริญสติได้ชื่นชมบุญของผู้อื่นสบายใจดีเรื่องที่ฟังจบไปคือคนไทยทิ้งแผ่นดินเป็นเรื่องที่น่าฟังมากขอบคุณคุณหมีและคุณจิตตรินที่ทำให้หนังสือพูดได้สื่อสิ่งดีๆมาถึงคนฟังค่ะขอบคุณมากครับโอ้โหนี่ย้อนฟังไปไกลมากเลยนะครับคนไทยทิ้งแผ่นดินขอบคุณคุณแหม่มเช่นเดียวกันนะคะที่ฟังแล้วก็ทักทายแล้วก็ฟีดแบคนะคะรายงานผลการรับฟังมาด้วยอันนี้จะช่วยเราได้มากนะคะทำให้เราได้รู้ว่าเรื่องไหนบ้างที่คุณฟังสนใจฟังแล้วรู้สึกยังไงมีความเห็นยังไงนะคะก็สามารถที่จะบอกกล่าวหรือว่าแนะนำเรื่องใหม่มาได้ด้วยนะคะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ใน YouTube ด้วยนะครับตอนนี้ถึงขั้นมีการทวงกาลิเลโอกันแล้วครับพี่เหมือนว่าวันละตอนจะไม่พอแล้วครับโอ้ค่ะอย่าฟังมากเกินไปนะคะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาทำอย่างอื่นครับผมเดี๋ยวทีมงานจะไม่ไหวซะก่อนนะครับวันแค่ช่องทางนี้วันละตอนก็น่าจะเพียงพอแล้วครับถ้าอยากฟังมากกว่านี้ไปฟังได้ทางเว็บไซต์นะครับโอเคค่ะสำหรับวันนี้เวลาของห้องสมุดหลังใหม่ก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ตอนหน้านะคะกับเรื่องราวของอุมมาทันตีวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ